ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของไม้ทองคำ9รอบ30คนสุดท้ายมีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ทุ่มเทแค่ไหนไม่เห็นเขาแค่สักทีค่ำคืนหลับนอนอยากจบขอเพียงให้บอกรวมทั้งความหนักใจของท่านคณะกรรมการที่ต้องเฟ้นหาคนที่ดีที่สุด4คนจากรูปทองหมวนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปผมชอบผมชอบความเก่าของลุงชายลงตัวมากเราเค้นทุกคำเกินไปจนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วทั้ง4คนในกรุ๊ปทองหมวนและในวันนี้กับการแข่งขันของกรุ๊ปทองเอกใครจะสามารถงัดไม้เด็ดของตัวเองออกมาเรียกคะแนนเพื่อรักษาเก้าอี้เซฟโซนและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็เดินกันดีนะครับระวังจะสะดุดเสียงผมนะครับถึงหนูจะยังเด็กแต่เสียงหนูก็เด็ดไม่แพ้ใครเจอกันนะคะอยากกลับไปสอบดินความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4 จงเมื่อกลับลงที่ตรงเนื้อถ้าคุณแกร่งไม่จริงนะคุณอยู่บนเวทีนี้ไม่ได้คนที่ล้มแล้วเลิกคือคนแพ้ล้มแล้วแก้คือคนชนะอย่ากดดันตัวเองให้มองมันว่าคือโอกาสทองของชีวิตร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันกับไม้ทองคำ9รอบ30คนสุดท้ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการไม้ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายแต่ละสัปดาห์เรียกกันลุ้นกันวิต่อวินาทีเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคนที่เก่งและก็แกร่งกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนี่คือรอบ30คนสุดท้ายครับวันนี้จะเป็นกรุ๊ปทองเอกครับรับรองสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ3ท่านนี้ก็รอพร้อมจะตัดสินแล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอนุเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวูฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเราก็ยังส่งความสุขให้กับทุกครัวเรือนนะฮะในช่วงเทศกาลโควิดไม่ใช่เทศกาลนะครับเขาเรียกว่าสถานการณ์สถานการณ์โควิดค่ะมันอยู่มายาวนานมากเราเรียกว่าเทศกาลไปแล้วนะครับผมนะก็ต้องระวังกันนะฮะมีการตรวจมีการคัดกรองมีการก็เรียกอะไรนะอะไรนะอะไรนะสวอปสวอปค่ะสวอปก่อนนะครับพวกเราก็ปลอดภัยทั้งทีมงานคณะกรรมการพิธีกรแล้วก็ผู้แข่งขันทุกคนนะฮะสวมแมส 100% เว้นระยะห่างครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีการอบฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับผมรับรองว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนในกรุ๊ปทองเอกนะฮะอาโน้ตครับต้องแกร่งขนาดไหนครับถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปผมว่ามันต้องแกร่งแบบไม่เคยแกร่งมาก่อนผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่าครับคุณเคยไปร้องเพลงที่ไหนมาหรือประกวดที่ไหนคุณว่าคุณแกร่งแล้วเวทีนี้ต้องแกร่งมากกว่าเพราะการคัดเลือกของพวกเราเนี่ยจากเป็นหมื่นให้เหลือ30คนน่ะครับคุณคิดดูคุณต้องแกร่งขนาดไหนคือมันต้องเจอโจทย์หินทั้งนั้นแหละครับงานนี้ครับผมคือถ้าคุณแกร่งไม่จริงนะคุณอยู่บนเวทีนี้ไม่ได้เพราะเวทีนี้มีคนใจร้ายเยอะมากนะฮะซึ่งทำไมหันมองทางด้านนู้นก็คอผมไม่ค่อยดีอ๋อไม่ที่ผมพูดไว้เนี่ยใจร้ายหมายถึงว่าผู้แข่งขันของคุณน่ะเขาจำเป็นต้องใจร้ายไง
เขาจะเป็นต้องแกร่งแกร่งใส่กับคุณถ้าคุณแกร่งไม่พอคุณจะแพ้ความแกร่งของคู่ต่อสู้ครับดังนั้นงัดเอามาเลยครับแล้วคุณจะเป็นผู้มีชัยเราจะรอชมครับถ้าเป็นกระเบื้องก็คือแกร่งทั่วแผ่นถูกต้องสุดยอดเลยนะครับเกี่ยวอะไรกับกระเบื้องครับผมเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะมันต้องแกร่งทั่วแผ่นแข็งแรงผมพูดมันสะคมเลยพลพันธ์มากระเบื้องของผมบางมากช่วยกันครับทุกงานโอเคทีหลังอย่าช่วยแบบนี้ไม่น่ารักเลยคุณไม่น่ารักคุณไม่เหมือนเดิมแล้วหมูอ้วนเรียกน่ารักเชียก็ต้องแกร่งนะครับถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้พิสูจน์ครับหลายครั้งที่เราแนะนำไปทุกคนก็จะมีการบ้านกลับไปวันนี้คิดว่าจะมีคนมาส่งการบ้านเยอะไหมฮะคนที่ล้มแล้วเลิกคือคนแพ้ล้มแล้วแก้คือคนชนะครับการที่เราจะทำผลงานวันนี้ได้ดีแค่ไหนแน่นอนการทำการบ้านสำคัญที่สุดค่ะทุกคำพูดของกรรมการไม่ว่าจะเป็นคำชมคุณมีกำลังใจที่จะฝึกฝนคำแนะนำคำตินั่นคือการบ้านที่คุณจะต้องกลับไปแก้ไขและใส่ใจกับมันทำให้มันดีที่สุดส่วนตัวพี่สุเองถ้าได้รับการบ้านนะคะและมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากครูๆเนี่ยจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อผลงานวันนี้จะรอดูว่ามีใครที่จะคิดเหมือนพี่สุหรือไม่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณสลาครับหลายครั้งเราเห็นว่าผู้แข่งขันนี่มักจะกดดันตื่นเต้นวันนี้ต้องขอพลังใจจากครูหน่อยครับถ้าในเรื่องของกำลังใจเพื่อสู้รบกับความตื่นเต้นเนี่ยครูก็คงจะมีแต่คำเดิมว่าให้ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดแต่สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในวันนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนแต่ละคนได้ให้กำลังใจตัวเองอย่า กดดันตัวเองให้มองว่าทุกการแสดงออกไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ว่าผลเราจะทำได้กี่มากน้อยให้มองมันว่าคือโอกาสทองของชีวิตทำมันให้มีความสุขอย่างอื่นอย่าเพิ่งคิดครับและมันจะดีเองครับครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับเชื่อว่าก็จะทำให้ทั้ง5ท่านในวันนี้มีพลังใจในการที่จะมาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังกันนะครับคุณผู้ชมครับกติกาในรอบนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้ง30คนจะทำการแบ่งกลุ่มทั้งหมด6กลุ่มในแต่ละกลุ่มต้องทำการแข่งขันกันเองโดยร้องเพลงคนละ1เพลงการตัดสินมาจากคณะกรรมการที่มีท่านละ100คะแนนรวมทั้งหมด300คะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากที่สุด4อันดับแรกจะได้นั่งที่เก้าอี้เซฟโซนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดตกรอบทันทีแล้วนั่นคือกติกาในรอบนี้ฮะรอบ30คนสุดท้ายครับถูกแบ่งออกเป็น6กรุ๊ปด้วยกันก็จะมีชื่อทองนำหน้าหมดเลยวันนี้เป็นกรุ๊ปทองเอกนะฮะในแต่ละกรุ๊ปครับผู้แข่งขัน5คนร้องคนละ1เพลงครับใครคะแนนน้อยสุดก็ต้องตกรอบกลับบ้านไปนะครับนอกจากคะแนนจากคณะกรรมการจะเป็นตัวการันตีแล้วสิ่งที่จะบ่งบอกว่าใครเข้ารอบอยู่ที่นี่ครับเก้าอี้เซฟโซนครับใครได้นั่งจนจบการแข่งขันนะครับก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับผมเองเห็นแล้วยังอยากไปนั่งบ้างเลยฮะมันคงแบบมีความสุขเนอะแล้วก็ลุ้นไปด้วยลุ้นไปด้วยนั่งได้ครับผมพอเลิกรายการนภัณฑ์ก็นั่งเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านไม่ดีครับรีบกลับดีกว่าครับผมพร้อมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในกรุ๊ปทองเอกครับคนแรกครับหนุ่มคมเข้มแดนอีสานเฟิร์สเจษฎาพงษ์พอรู้ว่าตัวเองผ่านเข้ามารอบ30คนสุดท้ายครับก็ทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้ครับ First ค่ะ2ต่อ1เสียงได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในรอบนี้ผมก็รู้สึกไม่กดดันตัวเองเลยครับคิดว่ามาไกลกว่าที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วครับถ้าผ่านในรอบนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นอีกก้าวนึงของผมครับพอได้ฟังกติกาในรอบ30คนนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเก้าอี้เซฟโซนแล้วก็ต้องมาแข่งกันเองในกรุ๊ปทองเอกนะครับแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆเป็นเกมกำจัดจุดอ่อนนะครับเฟิร์สก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอ่อนที่สุดในกลุ่มก็เลยคิดว่าตัวเองต้องแข็งแกร่งแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับการเตรียมตัวในรอบนี้ของผมนะครับก็จะมีการนำคำติชมของคณะกรรมการในรอบที่แล้วไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เลือกเพลงให้เหมาะกับตัวเองมากขึ้นครับ
ฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับถึงผมจะไม่หล่อเหมือนใครๆแต่เสน่ห์ของผมอาจจะเข้าไปอยู่ในหัวใจคุณระวังใจคุณไว้ดีๆนะครับไปพบกับน้องเฟิร์สครับนี่คือน้องเฟิร์สนะครับผมนะฮะวันนี้ร้องเป็นคนแรกเลยครับผมตื่นเต้นไหมครับน้องเฟิร์สตื่นเต้นมีบ้างครับผมมีบ้างนะฮะโอ้โหเคยได้ดูที่ผ่านมาไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ละคนก็ลุ้นเก้าอี้กันหน้าดูเลยครับวันนี้ถึงคิวเราลุ้นแล้วนะครับผมความพร้อมในครั้งนี้ฮะเตรียมตัวมาขนาดไหนครับเฟิร์สก็ถือว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีครับรอบนี้ก็ศึกษาทุกคนเลยครับศึกษาเลยนะในกรุ๊ปครับผมศึกษาโดยดูคลิปย้อนหลังครับผมผลงานของแต่ละคนในกลุ่มนี่แหละครับโอ้ใครแข็งแกร่งสุดในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้กลัวพี่ฮาซันที่สุดครับพี่ฮาซันเหรอใช่ครับทำไมถึงกลัวเพราะว่าพี่เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและพลังเสียงพี่เขาเต็มมากครับอืมแสดงว่าพี่ฮาซันคนนี้ก็อาจจะมีโอกาสนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวที่หนึ่งนะก็ยังเหลือ2 3 4ให้เราลุ้นนะครับผมวันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเฟิร์สวันนี้เลือกเพลงของพี่ไม้พี่ลมพรครับในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวครับในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงนี้เฟิร์สคิดว่าเฟิร์สอยู่กับมันค่อนข้างนานครับแล้วก็คิดว่าตัวเองถนัดด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเฟิร์สประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเฟิร์สจะใช้เพลงนี้บ่อยครับก็ถือว่าวันนี้เลือกอาวุธที่ถนัดมือเหมาะมือนะครับผมมั่นใจครับผมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆพี่ๆในกรุ๊ปนี้ไหมฮะกรุ๊ปทองเอกก็เฟิร์สเป็นเด็กเด็กบ้านๆคนนี้นะครับจะมานั่งเก้าอี้ตัวแรกให้ได้ครับบอกเลยว่าได้นั่งแน่นอนครับเขาร้องเป็นคนแรกครับแน่นอนแน่นอนแต่จะนั่งยาวๆครับต้องนั่งยาวๆไปเรื่อยนะครับยังไงก็ต้องได้นั่งอันแรกอยู่แล้วพร้อมไหมครับเฟิร์สพร้อมครับมาพบกับน้องเฟิร์สครับในบทเพลงในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวเชิญครับในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิห่างสิเพอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่เด้ยังถามข้าวย้อนยังหักเจ้าหลายยังหักคือเก่าหักที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้นบ่เคยลืมบ่เคยลืมเมื่อเคยอยู่นำกันก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมาทั้งที่อายก็หูเฮาเลิกกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอายในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนะในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผเข้ามาเจ้าหูบ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำว่าคิดฮอดเด้ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิห่างสิเพอย
อยู่จังได้ยังห่วงใยอยู่เด้ยังถามค่าย้อนยังหักเจ้าหลายรออ้ายยังรอคนดีรอถึงมันบ่มีเลยจุดหมายมีบ่นอมีบ่นอที่เจ้าคิดคืออ้ายหรือเจ้านั้นยังคงยืนยันบ่คืนตาวมาทั้งที่อ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังหวังสิได้พ่อนาในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวมาเจ้าฮู้บ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำว่าคิดฮอดเด้ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิห่างสิเพอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่ดียังถามค่าย้อนยังหักเจ้าหลายก็หูเฮาเลิกกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังหวังสิได้พ่อนาในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผเข้ามาเจ้าหูบ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำฮอดเดในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิห่างสมาธิสมาธิสมาธิไม่ดีอยู่จังได้ยังห่วงใยอยู่เดยังถามข้าย้อนยังหักเจ้าลาอยู่จังได้ยังห่วงใยอยู่เด้ยังถามข้าวย้อนยังหักเจ้าหลายน้องอ่ะทำมาได้ดีมากเลยค่ะแบบทำมาได้แบบสม่ำเสมอมากและเสียงดีมากเลยค่ะมาลืมเนื้อทั้งนั้นก็เลยรู้สึกแบบเสียดายนิดหน่อยค่ะน้องเฟิร์สทำได้ดีมากครับผมแต่ก็มีอยู่ที่เขาหลุดไปแต่ก็ผมคิดว่ากรรมการคงน่าจะให้อภัยเพราะว่าเขาทำตั้งแต่ต้นยันจบค่อนข้างได้ดีครับผมน้องเฟิร์สครับโอ้โหเมื่อกี้ลุงพันลุ้นตามเลยมันมีช่วงหนึ่งที่หายไปใช่ไหมลูกมันเกิดอะไรขึ้นครับคือไปกังวลกับตอนที่ร้องเกินขึ้นนำมาครับอ๋อยังกังวลตรงนั้นอยู่มันสับท่อนกันอ๋อใจคิดถึงอีกท่อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หายวุบไปเลยครับผมตอนนั้นใจเป็นไงบ้างใจหายไหมหายแวบครับแล้วก็ท่อนต่อมาก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยครับมันเหมือนมันรวนใช่ไหมลูกครับผมโอ้โหจะพูดง่ายๆก็คืออาจจะใจเสียไปพักนึงเป็นไงฮะผลงานเมื่อสักครู่นี้ถือว่าก็ทำเต็มที่จริงๆครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังว่าคณะกรรมการจะว่าอย่างไรบ้างกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือคนแรกนะครับอโนทครับถือว่าน้องเฟิร์สถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีไหมครับในเพลงนี้อารมณ์เพลงนี้ผมไม่ติดใจอะไรเลยเพราะว่าอารมณ์เพลงชอบนะชอบเรื่องอารมณ์เพลงแต่การที่ช็อตไปชั่วขณะเดดแอร์ไปชั่วขณะไม่เสียหายผมไม่สนใจเรื่องคะแนนตรงนั้นเลยธรรมดาการร้องสดเมื่อความตื่นเต้นมันเล่นงานทุกคนมันเป็นอย่างนั้นกันหมดหลายคนนักร้องมืออาชีพบางคนก็ผิดมีลืมเนื้อก็มีเฟิร์สไม่ต้องไปคิดเยอะเลยลูก
ในความรู้สึกของลุงโน้ตจริงๆนะลุงโน้ตชอบเฟิร์สชอบเสียงชอบเนื้อเสียงและชอบความกล้าที่จะออกบางลูกวันเนี้ยเราทำหน้าที่ละเราร้องจบละส่วนดีมันมีเยอะส่วนคะแนนเดี๋ยววัดกับเพื่อนเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเฟิร์สลูกอย่าเพิ่งใจเสียนะลูกนะคะแนนมันมีหลายข้อมากเพราะทุกคนจริงๆเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าความตื่นเต้นมาเล่นงานจริงๆต้องยอมลูกต้องยอมรับแต่แม่ชื่นชมนะลูกก็คือขึ้นมาหนูนั่งที่โต๊ะนักเรียนนั่นน่ะร้องสดมาแล้วต่อด้วยดนตรีขึ้นมันคีย์เดียวกันแม่นคีย์มากเป๊ะแล้วสวยมากเสียงก็สื่อสารลูกวันนี้เข้าใจเลยว่ามันตื่นเต้นมากหนูปกติพลังหนูจะเยอะกว่านี้วันนี้พอมันตื่นเต้นมากมันดูตื่นเกรงมันก็เลยถูกดึงพลังไปเพราะฉะนั้นภาพรวมก็เดี๋ยวมาดูคะแนนรวมกันลูกนะมันเป็นข้อๆไปไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกนะจ้ะขอบคุณครับจริงๆวันนี้ด้วยความที่เฟิร์สเลือกเพลงตรงกับแนวทางของตัวเองถนัดเนี่ยมันทำได้ดีเกือบทุกจุดเลยนะลูกถ้าไม่มีตกหลุมอากาศตรงนั้นเนี่ยเราจะมองว่าจุดอ่อนวันนี้มีเพียงน้ำหนักเสียงที่มันเบาไปเท่านั้นเองนะอย่างอื่นเหมือนว่าหนูทำได้ดีเลยลูกแต่พอมาตกหลุมอากาศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลต่อสมาธิของเฟิร์สหลังจากนั้นอยู่พอสมควรมันก็ทำให้เราพะวงไม่กล้าที่จะออกหมัดทุกอย่างเหมือนนักมวยผ่านการโดนนับ8มาแล้วลูกก็ลุกขึ้นมาต่อยนะแต่ว่าต่อยแบบเมื่อๆนะประคองให้ครบยกประมาณเนี่ยมันก็มีส่วนเสียหายอยู่บ้างแต่องค์รวมถือว่ายังเป็นของจริงอยู่มากก็อยากให้เฟิร์สได้ภูมิใจตรงนั้นลูกก็คอยมาลุ้นกันครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับภาพรวมในวันนี้ก็มั่นใจประมาณ 50-50% ครับเพราะว่ามันผิดพลาดเรื่องเนื้อครับซึ่งมันเป็นแผลที่ใหญ่มากจริงๆครับก็คิดว่าคะแนนของเราเนี่ยน่าจะน้อยแล้วก็ไม่สามารถสู้คนอื่นได้ครับตอนนี้ขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับด้วยอาการตื่นเต้นและพะวงเหนือทำให้น้องเฟิร์สร้องหลุดซึ่งเป็นแผลใหญ่เลยทีเดียวมาลุ้นคะแนนของน้องเฟิร์สไปพร้อมๆกันครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและตอนนี้ครับคะแนนของน้องเฟิร์สอยู่ในมือผมแล้วครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือคนแรกในกรุ๊ปทองเอกครับได้นั่งเก้าอี้แน่นอนแต่จะได้กี่คะแนนนะครับคะแนนของน้องเฟิร์สคือตื่นเต้นมากแล้วก็ภาวนาให้ตัวเองอย่างน้อยเนี่ยให้มีใครสักคนหนึ่งที่คะแนนน้อยกว่าเราแล้วให้เราได้เข้ารอบครับเดายากนะใจกรรมการเพราะว่าปรึกษาแล้วตื่นเต้นแทนน้องจังสองร้อยสามสิบจุดห้าคะแนนครับน้องเฟิร์สครับไปประจำเก้าอี้ตัวที่หนึ่งครับเชิญครับพอคะแนนออกมา 230.5 นะครับเฟิร์สก็พอใจในคะแนนที่คณะกรรมการให้มาครับผมคิดว่าคะแนนของผมในวันนี้มันค่อนข้างน้อยครับคิดว่าคงจะรักษาเก้าอี้เซฟโซนตัวที่หนึ่งไว้ได้ไม่นานครับผมคุณผู้ชมครับคนแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นคนต่อไปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นกรุ๊ปทองเอกครับผ่านไปแล้วผู้แข่งขันคนแรกของเราน้องเฟิร์สครับได้ไป 230.5 คะแนนอยู่ที่เก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ครับรอดูผลงานของคนต่อไปครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ครับสาวสวยเสียงเท่แหบเสน่ห์เอมมี่ภกามาศThank you.
พอรู้ว่าได้ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะเหมือนเราได้กลับมาทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้งนึงค่ะเหมือนแบบได้มีโอกาสได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก็กดดันระดับนึงเลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกรุ๊ปทองเอกนะคะก็จะมีอยู่5คนก็อีเซฟโซนก็มีอยู่4ตัวค่ะใครได้คะแนนน้อยสุดก็คือกลับบ้านเลยค่ะก็คือตื่นเต้นมากค่ะข้อผิดพลาดในรอบที่แล้วนะคะก็คือเสียงสั่นเกินไปแล้วก็ร้องกระแทกจนเกินไปค่ะก็ได้นำไปปรับปรุงโดยการที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็ควบคุมเสียงตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ร้องให้หวานแล้วก็ตามอารมณ์มากขึ้นค่ะฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะถึงหนูจะยังเด็กแต่เสียงหนูก็เด็ดไม่แพ้ใครเจอกันนะคะไปพบกับน้องเอมมี่ครับสวัสดีครับน้องเอมมี่นะฮะโอ้วันนี้สวยงามเลยนะครับต้องบอกว่าชุดในรอบนี้แล้วรอบอื่นๆที่ผ่านมานี่สวยงามทุกคนสุภาพสตรีก็ดีสุภาพบุรุษก็หล่อด้วยนะครับผมผ่านคนแรกไปแล้วลุ้นตามเขาไหมลุ้นมากเลยได้ดูไหมตอนที่แบบโอ้โหเขาหยุดไปอ่ะเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพื่อนไหมรู้สึกเสียดายค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาเขามาดีมากเลยค่ะแล้วเขาก็หยุดชะงักไปสักพักหนึ่งเลยค่ะนะก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันค่ะแม้ถึงว่าจะเป็นคู่แข่งก็ตามแต่ผมเชื่อนะน้องๆแต่ละคนเนี่ยอยากให้เพื่อนร้องให้ดีที่สุดเป็นห่วงเหมือนกันเนาะกลัวเขาจะหยุดนะแต่จริงเขาก็สามารถกลับมาได้การเตรียมตัวของหนูแล้วคะเอมี่เป็นไงบ้างในรอบนี้ก็ออกกำลังกายทุกวันด้วยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเย็นให้น้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นอะไรกรุ๊ปทองเอกใครน่ากลัวที่สุดในความรู้สึกของเอมี่ก็คงจะเป็นพี่ฮาซันค่ะเพราะว่าเสียงเขามีพลังมากเลยค่ะคิดเหมือนกันเลยอ่ะเอออ๋อเคยดูผลงานของพี่เข้ามาแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วต้องทำให้ดีด้วยนะก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในกรุ๊ปไหมก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะหนูแต่งตัวมาสวยขนาดนี้ก็ต้องสละเก้าอี้ให้หนูแล้วแหละค่ะสุดยอดสุดยอดพี่เอเม่ครับถึงวันนี้ชุดพี่จะสวยหน้าพี่จะเป๊ะแต่ผมไม่ยอมสละเก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ของผมตัวนี้ให้พี่หรอกครับเพลงที่นำมาสู้ในวันนี้ครับเอมมี่เพลงกลับบ้านค่ะของพี่ปรางทิพย์ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะที่เลือกเพลงนี้ก็เพราะว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรพยาบาลแล้วก็หมอค่ะที่แบบว่าทำงานเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยค่ะแล้วก็คนที่ทำงานแล้วก็คิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ที่น้องพูดเนาะถูกต้องเลยพูดถึงขนาดนี้แต่เป็นนางงามก็มงลงแล้วครับเออนะมงแซ่มงเลยนะครับผมมันนี่ฉีกคุณนี่ตั้งแต่กระเบื้องแล้วนะถ้าเป็นกระเบื้องก็คือแกล้งทั่วแผ่นถูกต้องสุดยอดเลยนะครับเกี่ยวอะไรกับกระเบื้องคุณนี่ผมว่าคุณกับผมเนี่ยเดินทางเส้นทางเดียวกันไม่ได้แล้วล่ะครับผมแต่เราไปเจอที่เดียวได้ครับที่ไหนก็อโนตไปวิภาวดีผมก็ว่าไปประหลเดี๋ยวก็มาเจอกันตรงหลักสี่ครับผมอย่าเจอกันเลยชาตินี้ห่างกันเลย7ตำบล16หมู่บ้านเราไม่ต้องมาเจอกันอีกทีห่างกันขนาดนั้นเลยนะครับเข้าช่วงเลยต้องหันก้นมาทางบ้านผมนะเออพร้อมไหมคะน้องเอมมี่พร้อมค่ะมาพบกับน้องเอมมี่ในบทเพลงนี้ฮะกลับบ้านเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยจบข่าวกับผมอดินันเหมือนอย่างครับค่ำคืนนี้เกาะติดสถานการณ์โควิดนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยแต่ว่าประเด็นวันนี้เรื่องใหญ่ต้องการความเหงาไม่เคยจางหายอยาก
ากมาไกลอยากพาหัวใจไปซบลงไออุ่นเดิมเดินทางมาไกลแค่ไหนใจไล่ตามความฝันความหวังคอยเป็นพลังผลักสู้ทุกวันให้ผ่านเมืองไกลนี่ใจมันท้อต้องรออีกนานแค่ไหนความฝันที่ตั้งใจไว้เมื่อไรมันจะมาถึงสายลมเย็นอ่อนโยนพัดผ่านน้ำตามันก็รินไหลไม่รู้วันใดจะเดินไปถึงสักทีเหมือนมีคนคอยกระซิบบอกว่าท้ออ่อนแรงเมื่อไรยังคงเหลือที่ให้ฉันได้เดินกลับไปความเหงาไม่เคยจางหายอยากกลับไปสองดินที่ที่จากมาไกลอยากพาหัวใจไปซบลงไออุ่นเดิมคิดทอตอนเป็นเด็กน้อยพ่อก็ลอยแลเล่นลงทงอีพ่ออีแม่เราเอิ้นทรงยังคงบ่ลงลืมบ้านเฮาคิดโทษเสียงแท้เสียงทินกินไอดินยังอบอวนคือเก่าคำสอนและจากผู้ยาผู้เฒ่าอยู่ใส่เฮาก็เป็นคนบ้านนามาใกล้และเหนื่อยใจแท้น้องแนมบังทางใดก็เลี้ยวพอแต่ทึกราเงยหน้าและแงนเบิ่งทั้งฟ้าจับมือดอกนักสิหวนขึ้นบ้านทุ่งตุ่งลุงตุ่งอะแล่งแต่แล่งตุ่งแววเสียงพินนะเสียงแข้งเสียงสองอ่อนละอ่อนนี่แล้วคิดฮอดอีพ่อและอีแม่บ้านเฮาอยากกลับไปสอบดินที่เดิมบ้านเราอยู่เมืองชั่วคราวความเหงาไม่เคยจางหายอยากกลับไปสอบดินที่จากมาไกลอยากพาหัวใจไปซบลงไออุ่นเดิมอยากกลับไปสอบดินที่เดิมบ้านเราอยู่เมืองชั่วคราวความเหงาไม่เคยจางหายอยากกลับไปสอบดินที่จากมาไกลอยากพาหัวใจไปซบลงไออุ่นเดิมอยากพาหัวใจไปซบลงนี่คือผลงานของน้องเอมมี่นะครับในบทเพลงกลับบ้านนะครับพอได้ฟังน้องเอมมี่โอ้โหไม่มีทิฏฐิเลยจริงๆค่ะถ้าเป็นคนให้คะแนนเองให้น้อง300ไปเลยค่ะคือพี่เอมมี่ร้องดีมากๆครับก็เลยคิดว่าเก้าอี้เซฟโซนตัวเองเนี่ยตัวที่1ตัวเองคงจะโยกไปตัวถัดไปแล้วล่ะครับโอ้โหน้องเอมมี่เคลิบเคลิ้มตามเลยกับเพลงนี้ค่ะถือว่าวันนี้ทำได้ดีไหมลูกถ่ายทอดอารมณ์ของหนูก็ได้ดีพอสมควรค่ะแต่ก็ยังมีประมาทบ้างค่ะตื่นเต้นใช่ค่ะ
มีตอนไหนที่รู้สึกว่ามันยังเป็นข้อผิดพลาดของเราไหมเสียงสูงค่ะเสียงสูงแล้วก็บางครั้งเสียงต่ำก็จะสั่นไปบ้างค่ะโดยรวมล่ะคิดว่าคะแนนพอจะสู้กับเฟิร์สได้ไหมก็พอสู้ได้อยู่นะคะนะดูแววตานั้นออกลุกมั่นใจเลยนะครับคณะกรรมการแล้วครับถือว่าน้องเอมมี่นะฮะสร้างความประทับใจในบทเพลงนี้ไหมครับพี่สุครับจำติดตาคนนี้หลงไหลในเสน่ห์เอมมี่สวยมากเลยสวยงามสง่าในขณะที่ร้องลีลาท่วงท่าแอคติ้งทุกอย่างน่าหลงไหลมากการร้องในช่วงแรกๆมันอาจจะมีอาการยังไม่หนึบของเสียงแต่หนูเป็นคนที่กล้าใส่ดิแต่เสียงมันยังไม่หนึบพอมันก็เลยอาจจะมีความไม่สมบูรณ์บ้างช่วงสูงที่มันแบบมันไปไม่ถึงอะไรเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆลูกแต่ท้ายๆมาพอช่วงที่มันเหมือนเป็นจังหวะเหมือนเซิงอะเหมือนฟ้อนนั่นหนูทำดีมากหนูจะเป็นนักร้องที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยลูกโชคดีค่ะขอบคุณค่ะน้องเอมมี่นี่ถ้าเป็นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ความใช่ของตัวหนูเนี่ยถ้าเป็นนักรบนี่ถึงขั้นแม่ทัพของคู่ต่อสู้ของข้าศึกต้องขอดูตัวเลยนะต้องขอดูตัวว่าทำไมทหารเอกของฝ่ายฝั่งตรงข้ามนี่ทำไมมีครบเครื่องเหลือเกินเพราะว่าหนูมีทุกอย่างเป็นอย่างนั้นลูกในแง่ของการที่จะเป็นศิลปินคนที่มีองค์ประกอบครบอย่างนี้นี่ภาระที่หนูต้องทำมันมีอย่างเดียวคือดูแลหัวใจและความคิดตัวเองดีๆเพลงมันมีเรื่องของความยากด้านดนตรีด้วยมีสัดส่วนดนตรีที่บอกว่าใครก็ตามที่ร้องเพลงของปรางคุณต้องเป๊ะก็ปรากฏว่าโดยภาพรวมเนี่ยเอมมี่ทำได้ดีลูกอาจจะยังไม่ที่สุดย้ำว่าผลวันนี้จะเป็นอะไรก็ตามหนูปักธงไว้ที่มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จปลายทางยังรอหนูอยู่สู้ต่อไปลูกขอบคุณค่ะฟังคุณสุนพูดฟังครูสลาพูดแล้วผมก็คล้อยตามไปกับคำพูดของทั้งสองท่านแล้วมันก็ตรงกับความคิดที่ผมคิดณพันธ์เคยได้ยินคำว่าปั้นดินให้เป็นดาวไหมฮะครับผมเนี่ยน้องเนี่ยน้องเอมมี่เนี่ยเขาเหมือนดินพร้อมที่จะให้คนที่พอมีความรู้มีความสามารถเอาดินก้อนนี้มาปั้นเอามาขึ้นรูปสามารถขึ้นรูปได้สวยสดงดงามมากเพียงแต่ว่าดินก้อนนี้ส่วนผสมมันยังมีขาดเกินๆแต่คนอย่างหนูสร้างได้และปั้นได้จะรอชื่นชมวันนั้นลูกขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงจากคณะกรรมการด้วยนะครับหลังจากที่กรรมการได้คอมเมนต์นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่กรรมการได้ให้คำแนะนำเราแล้วก็ได้ชมได้ติในข้อเสียแล้วก็ข้อดีของเราค่ะเพื่อเอาไปพัฒนาในวันข้างหน้าค่ะเพื่อปรับตัวของตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะมองไปที่เก้าอี้ตัวไหนครับตอนนี้ตัวที่หนึ่งค่ะเสียงเบาๆไม่ได้ยินตัวไหนฮะตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่หนึ่งนะเฟิร์สได้ยินไหมครับได้ยินชัดเลยครับได้ยินชัดเลยนะครับผมตอนนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับก็ถือว่าได้รับคำชมไปอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับผลงานของน้องเอมมี่ในวันนี้มาลุ้นคะแนนของเธอไปพร้อมๆกันครับว่าจะสามารถขึ้นไปนั่งเก้าอี้เซฟโซนตัวแรกได้หรือไม่คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับคะแนนของน้องเอมมี่อยู่ในมือผมแล้วครับมาลุ้นกันครับนี่คือคนที่2ในกรุ๊ปนะฮะเอาละครับว่าใครจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่1หรือตัวที่2อยู่ที่คะแนนนี้ครับและคะแนนของเอมมี่คือตอนที่ลุ้นคะแนนตัวเองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าลุ้นมากเลยค่ะว่าตัวเองจะได้น้อยหรือมากอะค่ะน่าจะกว่าน่าจะสูงกว่าแหละเพราะว่าสิบเยอะกว่าประมาณ20-30อะตอนลุ้นคะแนนที่เอมมี่ครับก็ภาวนากับตัวเองว่าขอให้อยู่ก็ยีเซฟโซนตัวที่1เหมือนเดิมได้ไหมสองร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าคะแนนครับขอบคุณค่ะไปอยู่ก็ยีเซฟโซนตัวที่1ครับเชิญครับเอมมี่ครับเอมมี่พกามากครับ
หลังจากที่คะแนนออกมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเกินที่เราคิดไว้อ่ะค่ะเพราะว่ามันเกินคาดมากค่ะเราไม่คิดว่าเราจะได้คะแนนมาได้สูงขนาดนี้ค่ะก็ทําให้หนูได้ไปนั่งเก้าอี้เซตส่วนตัวที่1ค่ะดีใจมั้ยคะน้องเอมี่ดีใจมากค่ะเออเป็นไปตามที่คาดหวังไว้มั้ยคะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้บ้างมีอะไรอยากจะคุยกับเฟิร์สมั้ยไม่เป็นไรนะคุยกันหน้าละไม่เป็นไรนะเฟิร์สล่ะครับอยากจะบอกอะไรพี่เอมี่มั้ยครับผมก็ให้นั่งนานๆแทนผมก็แล้วกันครับตอนนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะอยู่นานๆตอนนี้ขอให้อยู่ใน4ตัวนี้ก็พอแล้วครับตอนนี้ต้องเฟิร์สต้องลุ้นและเอมี่รอดแล้วตอนนี้นะครับผมช่วงหน้าครับเราจะกลับมาลุ้นคนต่อไปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายนะครับวันนี้เราอยู่กับการแข่งขันในกรุ๊ปทองเอกครับผ่านไปแล้ว2คนด้วยกันนะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ครับน้องเอมมี่ครับ 247.5 คะแนนนำอยู่นะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่2ครับน้องเฟิร์สครับ 230.5 คะแนนเอาละครับ2คนตอนนี้ก็ถือว่าน้องเอมมี่เนี่ยค่อนข้างหายความกังวลและสบายสบายมั้ยเก้าอี้ตัวที่1สบายขึ้นเยอะเลยค่ะสบายเลยไม่อยากเปลี่ยนเลยมั้ยไม่อยากเปลี่ยนแล้วค่ะเฟิร์สฮะตัวที่2สบายมั้ยครับอันนี้ก็สบายนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนะฮะอีกหน่อยคงเดี๋ยวจะย้ายสมนุครัวอีกมั้ยจะย้ายอีกแล้วเหรอโอ้แต่น้องเอมมี่เนี่ยเค้าเลือกเพลงกลับบ้านแต่เค้าไม่ต้องกลับบ้านนะเค้าได้ไปต่อนี่นะครับผมคมอันนี้คมไหมฮะคมกว่ากระเบื้องเยอะพันกว่ากระเบื้องมีคมกว่ากระเบื้องอีกครับปฏิทินครับผมเพราะมีหลายคมเลยฮะมกราคมมีนาคมเยอะแล้วฮะคมเยอะมากแล้วผมก็จะตอบนพันว่าพูดครับเพื่อความผ่อนคลายลูกก็ได้หายเครียดนะฮะเฟิร์สต้องลุ้นต่อคนต่อไปนะครับถ้าเขาคะแนนน้อยกว่าเรานะเฟิร์สก็เข้ารอบแน่นอนนะครับคนที่3ในวันนี้ฮะรุ่นใหญ่วัยเก่าเมืองร้อยเอ็ดรุ่งอรุณในรอบ30คนสุดท้ายนี้ลุงรุ่งกดดันน้อยลงกว่ารอบ60คนครับเพราะว่าได้เข้ามาถึงรอบ30คนนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับมีแต่เก่งๆทั้งนั้นครับที่ท่านกรรมการท่านเลือกเข้ามาครับถ้าผมได้ผ่านเข้ารอบต่อไปอีกก็จะถือว่าเป็นกำไรชีวิตของผมครับการเตรียมตัวในรอบนี้ก็ทุ่มเทมากกว่าเดิมครับทั้งได้ออกกำลังกายซ้อมร้องเพลงแล้วก็นั่งสมาธิทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับในรอบนี้ครับในรอบที่แล้วนี่ผมโดนท่านกรรมการติได้หลายจุดครับเรื่องอารมณ์เพลงเรื่องการยืนนิ่งเกินไปไม่รีแลกซ์ไม่ทำตัวให้ไม่สบายแล้วก็ร้องเสียงผักออกมาไม่ได้รอบนี้ผมจะมาส่งการบ้านให้ท่านคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถครับในกลุ่มนี้ผมไม่กลัวใครเลยครับถึงทุกคนจะเสียงดีมีความเก๋าถ้ามาเจอกับแฟนพันธุ์แท้ของพี่เป้าอย่างลุงเดี๋ยวจะเก่าไม่ออกเจอกันครับไปพบกับพี่รุ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งครับมารออีกเช่นเคยเลยวันนี้นะครับผมทำไมสีหน้าดูหนักอกหนักใจยังไงฮะพี่ลุงมันดูเครียดแล้วฮะยังไงเปียแชร์ไม่ได้หรือว่ายังไงครับผมต่างจากทุกรอบครับยังไงรอบนี้เป็นไงกรรมการก็ไม่เหมือนรอบออดิชั่นครับเอ้าก็คนเดิมนะคนเดิมแต่สายตาไม่เหมือนครับสายตาเป็นไงฮะสายตายังกับพญาเหี่ยวเขาจ้องโอ้
พราะว่ารอบนี้มันต้องจับไงต้องจ้องต้องดูใช่ไหมโดยเฉพาะครูสลาครับทั้งจ้องทั้งเงียงหูต้องเงียงหูฟังดีสิครับเพื่อให้ได้ชัดเจนนะครับผมผลงานของน้องๆ2คนที่ผ่านมาเป็นไงครับพี่ลุงใช้ได้ไหมครับน่าประทับใจมากครับไม่ผิดฟอร์มที่ซ้อมๆกันในห้องครับร้องดีครับในกลุ่มนี้ใครเก่งสุดพี่ลุงคิดว่าใครน่ากลัวสุดมีน้องนุชรีครับอย่าลุงอย่ากลัวหนู หนูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเพราะว่าเป็นเงาเสียงของราชินีลูกทุ่งหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมครับผมนะฮะใครฮะสุนารีเสียงมากครับผมตายแล้วแล้วฮาซันล่ะฮาซันน่ากลัวไหมเห็นน้องๆบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวครับเพราะว่ารถ10ล้อชนยังไม่เป็นไรเลยครับตัวใหญ่พูดถึงหุ่นนะสิครับผมนี่ไงมีแถวเลยซ้อนไม่เป็นไรวันนั้นโดนจักรยานเหยียบขาร้องลั่นแล้วนะแล้วตัวเราเองอ่ะพี่ลุงน่ะพี่ลุงก็ถือว่าเป็นที่น่ากลัวของน้องๆมั้ยกลัวครับน้องๆก็ไหว้ผมทุกคนนะครับเพราะว่าผมแก่สุดครับที่กลัวก็ต้องไหว้นะรอบที่ผ่านมาคงจำกันได้ถ้าบอกว่าเข้ารอบมาถึงรอบ30คนกลับไปภรรยาจะให้หอมให้กอดเป็นไงพี่สำเร็จไหมฮะอ๋อไม่ครับพอไปถึงบ้านก็รถสาธารณสุขก็มารับที่วัดให้ไปลงรถเลยครับกักตัวกักตัวกลับบ้านปุ๊บรถมารับเลยนะครับไม่ได้ไปไหนไปวัดเลยครับโอ้กักตัวก่อนนะฮะกักตัวก่อนครับว่าจะนับไปผมเริ่มนับได้3วันทางเจ้าที่ทีมงานโทรมาอีกแล้วผมเลยต้องกลับไปกักมาอีก14วันใหม่โอ้โหแล้วได้เจอภรรยาหรือยังเนี่ยยังครับได้คุยกันได้โทรอะไรมั้ยโทรครับโอ้แล้วบอกกับเค้าไงบ้างให้เค้าติดไว้ก่อนนะที่สัญญาไว้บอกเค้าว่าไงฮะครับติดไว้ก่อนเค้าว่าถ้ารอบนี้ผ่านอีกเป็น2เท่าถ้าไม่ผ่านหายกันเลยหน้าตาโอ้ก่อนก็ได้ก่อนหายกันด้วยถ้าไม่ผ่านมีแต่เสียกับเสียครับงั้นต้องเอาให้เขารอบให้ได้วันนี้เพลงที่เตรียมมาร้องครับพี่รุ่งนักเพลงคนจนครับครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้ในรอบนี้ที่ผมเลือกก็เพราะว่าเป็นเพลงที่ติดหูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ใช้ร้องบ่อยๆตามท้องไร่ท้องนาตามที่ทำงานอะไรอย่างนี้ครับครับก็เป็นเพลงที่มีจุดเด่นที่จะเรียกคะแนนความยากจากคณะกรรมการได้ครับนะครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรหลานๆลูกๆในกรุ๊ปนี้ไหมครับเชิญครับอยากบอกน้องๆทั้ง4คนว่าเป็นนักร้องที่มีประสบการณ์มากมีความเก๋าแต่ถ้ามาเจอแฟนพันธุ์แท้ของพี่เป้าเดี๋ยวจะเก๋าไม่ออกครับนี่แต่ผมยอมจริงเลยพี่ลุงเราเดี๋ยวมาเจอแฟนมันแท้อย่างนี้นะจะเก่าไปออกนะครับต้องมาดูกันนะครับผมมาพบกับพี่ลุงในบทเพลงนักเพลงคนจนเชิญครับความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4 ผมสัญจรจากตอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้ยามคุณว่าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามไหนคุณเศร้าผมเฝ้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้ว
ก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเรื่องราวค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้มอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านตาในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมารอเลยฟังเสียงลุงลุงร้องแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเสียงเขาเก่ามากเลยค่ะแบบเสียงเขาเป็นตัวเองมากเลยค่ะก็รู้สึกหวั่นหวั่นนิดหน่อยค่ะพอได้ฟังลุงลุงร้องนะครับแกก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับแกก็ร้องดีครับดีมากมากเก้าอี้ของตัวเองก็สั่นเหมือนเดิมครับผมดีไหมพี่ชอบไหมที่เราร้องวันนี้นักเพลงคนจนชอบ 70% ครับกับที่ซ้อมไว้ครับซ้อมร้องซ้อมร้องที่บ้านได้ร้อยมาร้องที่นี่ตอนหน้าคำการได้70ก็พอใจแล้วครับอ๋อมันหายไประหว่างทางยังไงพี่ 30% มันหายหายตอนดอกเดือนออกมานี่ครับเรียนล่นมาตลอดทางเลยเหรอครับเออก็ถือว่าดีนะนะผลงานของพี่รุ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องมาฟังเสียงคณะกรรมการครับวัยเก่าขนาดนี้ผลงานเมื่อสักครู่นี้ชอบไหมครับกุศลาครับเป็นเสียงที่เก็บรายละเอียดความเป็นสายันสัญญาไว้ครบเลยโดยเฉพาะเทคนิควิธีการเล่นกับจังหวะการเก็บอารมณ์เพลงเสียดายว่าโดยเนื้อเสียงและแรงเนี่ยมันเป็นความเหมือนพี่เป้ายุคปลายหนึ่งละคุณภาพเสียงที่มันไม่กลมเป็นก้อนซะทีเดียวมันพลาดเป็นบางครั้งและหนักไปกว่านั้นก็คือเรื่องแรงแต่องค์รวมถือว่าร้องเก่งร้องใช่ช่วงต่อไปครับความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งเยอะมากผู้ชายคนนี้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็แพ้สังขารนะเวลาคนเราอายุเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าความเก๋าพี่ลุงเนี่ยเก๋ามากเก๋าด้วยวิธีการร้องแต่ลูกเอื้อนบางลูกพี่ลุงทำได้มีเสน่ห์มากคะแนนได้อย่างจากผมว่าไม่น้อยอะแต่ว่าสองคนน่าจะให้น้อยกว่าผมครับครับผมยังให้เยอะเหมือนเดิมผมเป็นคนใจดีผมใจดีมากครับผมเรื่องเก่าเรื่องเก่งไม่เพิ่งพูดถึงอยู่แล้ววันนี้รุ่นครูบาอาจารย์จริงๆวันนี้ปัญหาอยู่ที่แรงจากเนื้อเสียงปกติมันแหบเพราะนะแต่วันนี้มันแหบแห้งวันนี้แหบแห้งเลยนะคะค่อนข้างแห้งเลยแล้วพอแรงไม่พอแล้วเสียงเราก็แห้งพอสมควรเนี่ยมันกลายเป็นดันไม่ได้แล้วลูกที่จะต้องไปให้ถึงที่เพลงมันต้องการมันก็ไปไม่ได้มันก็มีอาการเตี้ยเป็นระยะแต่ตรงไหนที่ทำได้ก็ละเอียดเหมือนกันคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่โชคดีนะคะขอบคุณครับครับผมหลังจากที่ท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านคอมเมนต์ไปก็รู้สึกว่าชื่นใจขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าท่านกรรมการก็มีทั้งชมทั้งติครับมาลุ้นคะแนนกันดีกว่านะครับตอนนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับเอาล่ะครับรุ่นใหญ่วัยเก่าเสียงแหบเสน่ห์อย่างลุงรุ่งสามารถพิชิตใจกรรมการเรียกคะแนนขึ้นไปชิงเก้าอี้เซฟโซนตัวแรกได้หรือไม่เชิญชมครับและตอนนี้ครับคะแนนของพี่รุ่งอยู่ในมือผมแล้วครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่รุ่งจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนนะครับผมและคะแนนของพี่รุ่งคือตอนที่ลุ้นคะแนนลุ้นมากครับก
พราะว่าทั้งสองคนก็ทำไว้ดีคะแนนก็ค่อนข้างสูงลุงลุงก็ภาวนาว่าให้ได้อยู่เก้าอี้เซฟโซนที่สองก็พอใจแล้วครับวันวันนิดหน่อยค่ะแบบว่าเก้าอี้เซฟโซนตัวที่หนึ่งมันจะเลื่อนไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าลุงลุงเขาเสียงดีมากเลยค่ะภาวนาอีกแล้วครับภาวนาแบบให้ลุงลุงได้น้อยกว่าเราเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้เลื่อนเก้าอี้ไปเป็นเก้าอี้เซฟโซนตัวที่สามครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าคะแนนครับพี่ลุงครับไปประจำเก้าอี้ตัวที่สามครับเชิญครับพอคะแนนออกมาว่าลุงลุงได้227.5ก็พอใจในคะแนนมากครับเพราะว่าก็โดนคณะกรรมการติไปเยอะเหมือนกันครับพี่ลุงครับถือว่าเหมาะสมไหมฮะตัวที่สามครับครับผมอ่าฮะแล้วจะมีขยับขยื่นอีกไหมฮะหรือว่าตัวนี้ดีแล้วสำหรับเราน่าจะมีครับน่าจะมีขยื่นเหรอฮะน่าจะมีนะครับพี่ลุงหวังไว้แล้วนะเฟิร์สเป็นไงโอ้โหตอนนี้รอดแล้วเราโอ้ตอนนี้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยฮะตอนนี้นะฮะสบายใจแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ลุงลุ้นต่อคนต่อไปนะครับช่วงหน้าฮะกลับมาลุ้นกันว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ตัวไหนนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในกรุ๊ปทองเอกนะครับผ่านไปแล้วผู้แข่งขัน3คนครับเรามาดูคะแนนกันนะครับเริ่มที่เก้าอี้ตัวแรกครับน้องเอมมี่ครับได้ไป 247.5 คะแนนครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่2ครับน้องเฟิร์สครับได้ไป 230.5 คะแนนสองคนนี้รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่3ครับพี่รุ่งครับ 227.5 คะแนนครับพี่รุ่งก็ต้องลุ้นต่อกับคนต่อไปนะฮะคนนี้นะครับเอาละครับมาถึงคนนี้นะครับสาวโรงงานที่ขอมาทำตามความฝันครับนุชนุจรีพอได้รู้ว่าตัวเองผ่านเข้ารอบนี้นะคะมันเหมือนฟุกอะค่ะแบบเหมือนเรามากับดวงนะคะแต่ก็ดีใจภูมิใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะพอได้ฟังกติกาการแข่งขันแล้วนะคะก็รู้สึกแอบมีหวังนิดนึงเพราะว่ารอบนี้เขาเอาออกแค่1แล้วก็เอาเข้ารอบ4คนในใจก็คิดว่าน่าจะติดแหละ1ใน4ค่ะในกรุ๊ปทองเอกนะคะก็มีแต่คนเก่งๆนะคะฝีมือไม่ธรรมดากันเลยนะคะแต่ว่าเราก็คิดอยู่ว่าเราไม่น่าจะใช่จุดอ่อนในกลุ่มอย่างน้อยก็น่าจะได้นั่งเก้าอี้เซฟโซนค่ะการเตรียมตัวในรอบนี้นอกจากจะมีการปรับเรื่องเสียงการปั้นคำที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วยังต้องปรับเรื่องเสน่ห์และบุคลิกภาพพออายุเข้าเลข3เริ่มสู่วัยสูงขึ้นทำให้นุชเริ่มมีปัญหาผมขาวทำให้ขาดความมั่นใจเพราะเส้นผมเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสาวผมยาวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษจึงจำเป็นที่ต้องหาตัวช่วยดีๆอย่างแชมพูปิดผมขาวค่ะที่ช่วยให้เส้นผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติและวันนี้สาวผมยาวอย่างนุชพร้อมที่จะมัดใจทุกคนในการแข่งขันแล้วค่ะไปพบกับนุชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะน้องนุชนะครับค่ะแม่ต้องบอกว่าสาวๆในกรุ๊ปนี้ก็สวยๆกันทุกคนเลยนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเลยนะฮะค่ะโอ้โหกรุ๊ปนี้เป็นไงดุเดือดไหมคะโอ้ยโอ้ยคืออะไรโอ้ยเลยเหรอหนูนั่งดู
ทั้ง3ท่านนะคะที่ร้องไปเมื่อสักครู่หัวใจหนูจะวายโอ้มันลุ้นใช่ไหมมันลุ้นมากค่ะลุ้นทั้งตอนที่เขาร้องแล้วก็ลุ้นตอนที่กรรมการบอกคะแนนด้วยค่ะโอ้นะแล้วตอนนี้ยังทำงานได้อยู่ไหมฮะนุชทำได้ค่ะเพราะว่าโรงงานที่หนูทำนะเป็นโรงงานขนาดเล็กพนักงานมีอยู่300 คนค่ะ3คนโอ้โหก็ถือว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยได้สบายหน่อยค่ะเซฟตัวเองได้อย่างดีค่ะนะฮะเมื่อกี้นี่พี่ลุงก็บอกว่าคนนี้น่ากลัวก็คือนุชลุงเขาพูดเกินไปจริงๆจริงๆหนูว่าต้องกลัวลุงมากกว่าเหรอนี่เดี๋ยวต้องชิงกันนะเพราะตอนนี้ลุงเขาคะแนนน้อยสุดใช่ค่ะถ้าหนูได้มากกว่าไปนั่งแทนเขาไปพักอยู่ที่พักใกล้กันอ๋อเหรอหนูไม่กล้าซ้อมเลยทำไมอ่ะหนูฟังแต่ลุงซ้อมอย่างเดียวเลยซ้อมทั้งวันซ้อมทั้งวันทั้งคืนเหรอพี่ลุงอ๋อที่พักอ่ะนะเออหนูไม่กล้าร้องเลยหนูได้ยินเสียงลุงแล้วหนูไม่อยากร้องเลยนะฮะอ่ะวันนี้เอาเพลงอะไรมาสู้กันครับเลือกเพลงของพี่สุอีกแล้วค่ะครับผมกราบเท้าย่าโมค่ะกราบเท้าย่าโมนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูคิดว่ามันตรงกับเงาเสียงของหนูถึงแม้ว่าบางครั้งก็อาจจะแอบคล้ายพี่สุจนเกินไปแต่หนูคิดว่าทุกคนไม่สามารถเป็นคนอื่นได้นะคะต่อให้อยากเหมือนต่อให้หนูเหมือนอยากเหมือนพี่สุขนาดไหนหนูก็เป็นพี่สุไม่ได้ทุกคนต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะนะแสดงว่าวันนี้ก็จะร้องในเอกลักษณ์ของตัวเองเลยใช่ค่ะนะครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆในกรุ๊ปนี้ฮะกรุ๊ปทองเอกถึงพี่จะเสียงแหบแต่วันนี้พี่จะมากระแทกทุกคนให้ตกเวทีให้ดูนะคะโอ้โหนะพี่ลุงจะยอมให้กระแทกไหมครับผมไม่ยอมครับพร้อมชนครับผมไม่ยอมหนูยิงขนาดนั้นเลยเหรอพร้อมไหมคะนุชพร้อมค่ะมาพบกับนุชครับในบทเพลงกราบเท้าย่าโมเชิญครับThank you.
บาทย่าโมแต่เล็กจนโตเห็นย่าตระหง่านจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโมนุชเขาก็ร้องดีมากนะครับผมร้องดีจนแบบว่าผมก็รู้สึกว่าประทับใจว่าเขาร้องดีมากผมยกให้น้องนุชนี่ได้นั่งเก้าอี้เซฟโซนตัวที่หนึ่งเลยครับในความคิดผมร้องได้กินอารมณ์มากครับหวั่นใจไหมฮะลุงลุงครับว่าจะมีการขยับขยื่นขยับขยายเก้าอี้ไม่หวั่นครับเพราะยังไงก็เลื่อนอยู่แล้วลุงนี่น่ารักดีนะยังไงก็ต้องเลื่อนแหละนะดูจากผลงานแล้วยังไงก็ต้องอย่างนี้พี่ลุงนุชครับถือว่าสมกับที่เราซ้อมมาอย่างหนักไหมฮะผลงานเมื่อสักครู่มีไม่ค่อยพอใจอยู่ค่ะอ๋อมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างใช่ค่ะเสียงไม่ใสเท่าไหร่ค่ะในวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนซ้อมเป็นไงตอนซ้อมก็แบบนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยลูกคือหนูอ่ะจริงๆเสียงหนูติดแหบเสียงหนูติดแหบก็เลยแบบเวลาดันขึ้นสูงสุดเนี่ยมันก็จะมีลูกแหบอยู่แต่หนูพยายามที่จะให้มันใสแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะแต่น้องๆเขาก็ชอบนะโอ้โหเรียกคุณแม่เลยนะค่ะหนูมีลูกทุกซีซั่นเลยค่ะวันนี้หนูมีลูกเยอะเลยมาฟังเสียงจากคณะกรรมการครับเริ่มที่เจ้าของเพลงครับพี่สุครับถูกใจไหมฮะเก่งมากค่ะคือชอบความมั่นใจความนิ่งการไม่ตื่นเวทีเลยของนุชดีมากตั้งแต่ออกมาแล้วพูดคุยกับพี่พันธ์รู้สึกจะเป็นคนเดียวนะที่แบบนิ่งที่สุดเลยดูสบายไปหมดเลยลูกแล้วก็การเลือกเพลงกับท้าวย่าโมบอกเลยว่าเพลงเนี้ยถ้าอยู่กับเพลงไม่นานค่อนข้างยากมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะนุชมั่นใจแล้วกล้าใส่มากทีนี้พอเราส่งแล้วกล้าใส่เต็มที่มันกลายเป็นเวอร์ชันนี้ดุเป็นการกราบเท้าย่าโมที่ดุดันมากมันขาดความเป็นหลานนี่เหมือนแบบมาด้วยความโกรธแค้นฟิววันนั้นลูกเวอร์ชันนี้ค่อนข้างดุนิดนึงแค่นั้นเองลูกโชคดีค่ะขอบคุณค่ะด้วยความที่นุชเป็นคนที่ซ่อนหรือว่าเก็บอาการได้ดีมันก็เลยดูเหมือนว่าหัวใจน่าจะนิ่งกว่าคนอื่นในทีมนี้พอเราคุมตรงนี้ได้นี่เราก็สามารถเอาความสามารถมาใช้ได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าคนอื่นภาพรวมการร้องมันก็เลยได้เด่นที่ความเก่งเสียที่ความไพเราะเด่นที่ความเก่งก็คือ1พลังเสียงดีมากลูกเพลงนี้หลายคนนำมาร้องจะเจอปัญหาเรื่องแรงสู้เพลงไม่ได้แต่กับนุชนี่สบายมากเลยแต่ทำไมต้องเสียความไพเราะครูก็รู้สึกแบบเดียวกับพี่สุว่ามันดุดันมากลูกมันก็เลยเสียตรงนั้นอยู่อารมณ์เพลงมันเลยกระทบไปด้วยก็อยากให้นุชได้ทบทวนนะลูกว่าเราเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ที่มีอะไรแท้แต่พอนำมาประกอบแล้วเหมือนน็อตบางตัวมันยังหมุนแล้วยังไม่คลิกทำยังไงมันจะคลิกนั่นคือการบ้านสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะอารมณ์ของเพลงสำคัญที่สุดเลยนุชเอ้ยจริงๆนะหนูเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเสียงหนูน่ะน่าสนใจถ้าไม่ใช่เป็นเพลงนี้หรือเป็นเพลงที่มันห้าวๆดุๆมีจังหวะโยกๆอะไรหน่อยนะขอโทษนะไม่ใช่หยาบคายนะโคตรเท่เลยเสียงแบบเนี้ยขอบคุณค่ะจริงครับผมชอบผู้หญิงเสียงเท่ๆแบบเนี้ยสิ่งที่ชอบคือความมั่นใจไม่รู้ว่านุชจะซ่อนหรือไม่ซ่อนไม่รู้นะแต่นุชออกมามันคุมอะไรได้หมดเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะคนนี้มันต้องมีทีเด็ดอะไรสักอย่างพะวงเทคนิคมากไปนิดเดียวแต่คะแนนไม่น้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมรู้สึกว่าใช่เลยตรงหมดเลยถูกที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านพูดมาค่ะเราก็มารู้ตัวตอนที่เราร้องจบแล้วแต่ช่วงที่เราโชว์อยู่เราไม่รู้ตัวเพราะความตื่นเต้นมากเกินไปดูเก้าอี้ครับจะไปกระแทกเก้าอี้ตัวไหนครับนุชตอนนี้แค่ไม่ตกรอบก็เอาแล้วค่ะเอาพอรอดตัวไปก่อนนะครับตอนนี้ครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับอีก1ตัวเต็งประจำกรุ๊ปทองเอกอย่างคุณนุช
กับผลงานในวันนี้ถือว่ามีจุดที่ต้องปรับอยู่พอสมควรเลยทีเดียวมาลุ้นกันครับว่าเธอจะสามารถกระแทกเก้าอี้เซฟโซนมาครองได้หรือไม่และตอนนี้ครับคะแนนของนุชอยู่ในมือผมแล้วครับเรามาลุ้นกันนะครับว่านุชจะไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ครับและคะแนนของนุชคือก็คิดว่าผลงานในวันนี้นะคะน่าจะไปแย่งเก้าอี้เซฟโซนของลุงลุงได้ค่ะน่าจะไปนั่งแทนลุงลุงได้ลุงลุงไม่ค่อยกดดันครับเพราะว่ายังไงลุงลุงก็ต้องล่วงมานั่งเก้าอี้ที่สี่แน่นอนครับเลขสวยมากครับ222คะแนนครับไม่พอนะครับโอ้โหพี่ลุงลุงลุงงงเลยโอ้ยพี่ลุงโอ้ยเออเป็นลมไปหรือเปล่านะเฟิร์สเฟิร์สหายปอดหน่อยโอ้โหพี่ลุงนี่ยกมือไหว้เลยอ่ะตอนแรกพี่ลุงคิดว่าน้องน่าจะได้มากกว่าไหมครับพี่ลุงครับน้องต้องนั่งโต๊ะที่หนึ่งแน่ๆครับเออแต่ตอนนี้มากับน้อยกว่าพี่ลุงนี่ตอนนี้พี่ลุงเข้ารอบนะดีใจไหมไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าจะไม่ได้กอดแฟนอีกครับกักตัว14วันยังไม่ถึงก็จะกลับมาอีกครับแหมเสียดายตรงไม่ได้กอดแฟนนี่แหละครับผมหรือจะไม่เข้ารอบดีไม่เอาเข้าครับเข้าครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่สละสิทธิ์ได้นะไม่ครับยอมไม่กอดแฟนไม่กอดครับเอาไว้กอดทีเดียวครับรวมยอดแล้วเบิกคืนทีหลังครับนี่ทั้งต้นทั้งดอกเลยอย่างน้อยเจอกันงานนี้ก็7-8โดสแหละผมว่าวัคซีนเหรอครับผมแน่นอนนะจะไปฉีดวัคซีนให้ภรรยานะครับน้องนุชต้องไปนั่งเก้าอี้ตัวที่4ครับเชิญครับนุชครับพอรู้ว่าตัวเองได้คะแนน222คะแนนก็รู้สึกว่าอุ๊ยน้อยกว่าคนอื่นเลยแต่ก็ยังดียังเหลือฮาซันอีกหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้แข่งก็ยังใจดีสู้เสืออยู่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นไปนั่งแล้วนะแต่ถ้ารอบต่อไปจะอยู่หรือจะไปก็ไม่เป็นไรค่ะน้องนุชโอ้โหตอนนี้มาอยู่ที่เก้าอี้เซฟโซนตัวที่4โอ้โหต้องลุ้นแล้วทีนี้ลุ้นไหมคะลุ้นค่ะนะครับ3คนนี้ตอนนี้รอดปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะฮะต้องลุ้นกับฮาซันค่ะนะถ้าเขามากกว่าเราตกรอบถ้าเขาน้อยกว่าเราเข้ารอบค่ะนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นกันนะครับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับกลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับวันนี้เป็นการแข่งขันในกรุ๊ปทองเอกนะฮะผ่านไปแล้ว4ผู้แข่งขันของเรามาทบทวนคะแนนกันสักหน่อยนะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ครับน้องเอมมี่ครับ 247.5 คะแนนนำอยู่นะฮะนำมาอย่างยาวเลยนะฮะเก้าอี้เซฟโซนตัวที่2น้องเฟิร์สครับ 230.5 คะแนนและเก้าอี้เซฟโซนตัวที่3ครับพี่รุ่งครับ 227.5 คะแนนและเก้าอี้เซฟโซนตัวที่4ครับนุชครับ 222 คะแนนนุชก็ต้องลุ้นกับคนนี้คนนี้เป็นไงบ้างนุชจริงๆทุกคนน่ากลัวหมดอะค่ะรวมถึงฮาซันด้วยค่ะครับผมมีลุ้นไหมลุ้นตลอดค่ะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะลุ้นมาพบกับหนุ่มใหญ่หัวใจนักสู้ฮาซันอิสราเกินคิดครับผมเกินกับสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่แรกเพราะสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่แรกก็คือได้เข้ามาถึงรอบออดิชั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมคิดแล้วและซึ่งตอนนี้ได้มาถึงรอบ30คนก็จะทำให้ไปรอบลึกต่อไปเรื่อยๆครับผมการเตรียมตัวของผมในรอบนี้ก็ฝึกซ้อมร้องเพลงครับผมร้องเพลงที่จะนำมาประกวดมากขึ้นบ่อยครั้งขึ้น
ในรอบนี้ความกดดันก็มีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เหมือนจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์แล้วในรอบออดิชั่นกับรอบ60คนมารอบนี้ก็กดดันก็จะน้อยลงครับผมพอทราบถึงกติกาการแข่งในรอบ30คนนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับและลุ้นดีครับและเราก็ไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะได้ขึ้นไปนั่งในเก้าอี้เซตโซนได้หรือเปล่าพวกที่ผมอยู่เนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันแต่ในความวันๆของอีกในใจเองก็คือคนเก่งในกลุ่มนี้ค่อนข้างเกือบทุกคนเลยครับก็ต้องมาลุ้นกันครับฝากถึงทุกคนนะครับยังไงก็เดินกันดีๆนะครับระวังจะสะดุดเสียงผมล้มได้นะครับผมไปพบกับฮาซันครับวันนี้มาเป็นคนสุดท้ายเลยครับผมได้ดูเพื่อนๆในกรุ๊ปแข่งขันกันเป็นยังไงบ้างนั่งอยู่คนเดียวก็รู้สึกมีความสุขครับที่เห็นทุกๆคนทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับนะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้น่ากลัวใครครับรู้สึกไงเราอะสิได้ยินไหมได้ยินพูดไหมก็ได้ยินบ้างครับเออกดดันไหมเขาพูดว่าเราน่ากลัวเนี่ยก็กดดันครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับครับผมเป็นคนน่ารักครับผมไม่น่ากลัวผมน่ารักโอ้โหพี่ลุงชอบพี่ลุงชอบต้องมาตัดสินกับนุชแล้วตอนนี้นุชมีอยู่222คะแนนครับพี่พันถ้ามากกว่าเข้ารอบถ้าน้อยกว่าตกรอบครับผมนะอ่ะเพลงที่เลือกมาร้องวันนี้ครับเพลงอะไรครับเป็นเพลงขอคนรู้ใจของพี่ไม้พี่รมพรครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาสู้ในรอบนี้ความหมายของเพลงนี้นะครับมันเหมือนผมสมัยยุคนึงที่เคยทำงานโรงงานทั่วไปแล้วกลับมาก็เข้าห้องคือเปิดประตูห้องไปก็รู้สึกเหงาแบบอยู่คนเดียวอ๋อมันคนเดียวสิใช่ครับเหงาใจใช่ครับอยากต้องการอยากจะมีใครสักคนเหมือนเนื้อเพลงประมาณนี้ตอนนี้มียังครับตอนนี้ก็ยังครับผมอ๋อแต่คือก็อยู่กับแม่อยู่กับหลานก็รู้สึกอารมณ์นั้นหายไปมองใครไหมฮะมองลุงลุงไว้ไหมฮะก็มองพี่ลุงอยู่ครับผมพี่ลุงก็มีครอบครัวแล้วพี่ลุงมีใครแนะนำให้ฮาซันไหมครับมีครับใครครับนุชรีครับโอ้โหนะให้มองนุชรีนะนุชรีแหละครับผมถ้ารักเราก็กลับบ้านไปก่อนให้เราอยู่นะงั้นก็ขอลาตอนนี้เลยครับผมสวัสดีโอ้พิสูจน์รักแท้ด้วยการเสียสละเนี่ยนะใช่ค่ะแหมผู้หญิงคนนี้ใช้ได้จริงๆเลยนะครับผมพร้อมไหมครับฮาซันพร้อมครับผมก่อนที่จะร้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในกรุ๊ปนี้ที่ตอนนี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนทำดีแล้วนะครับผมก็สู้ๆต่อไปผมก็สู้เต็มที่เหมือนกันครับผมครับนะครับพร้อมนะครับฮาซันพร้อมครับผมมาพบกับฮาซันในบทเพลงนี้ครับขอคนรู้ใจเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับ 23.5 เครื่องเหงาเรดิโอในช่วงนี้มีคนขอเพลงเข้ามาเขาบอกว่าอยากมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างไปฟังเพลงนี้กันเลยไหมครับกับเพลงขอคนรู้ใจบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นๆคอยท่าเอียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่าให้น่าอยู่และดูสดใส
เหนื่อยกายใจท้ออยากมียิ้มรอตรงหน้าสุขตอนหลับตาตื่นมามีคนเคียงใกล้อยากปั๊มคำหวานเติมความเบิกบานให้ใจเท่านี้ก็คงทำให้หัวใจฟื้นจากความลานี่กลับบ้านมามองเห็นแต่หน้าทีวีเปิดฟังดนตรีก็มีแต่โฆษณาอาศัยความเพลียกล่อมนอนหลายปีผ่านมาวันนี้รู้ตัวเองว่าอยากมีผู้มาร่วมใจกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไปรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระทำแมนดนได้ขอคนรู้ใจสักคนกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไปรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระทำแมนดนได้ขอคนรู้ใจสักคนพอได้ฟังพี่ฮาซันร้องนะคะพี่ฮาซันเขาเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะร้องเป็นตัวของตัวเองร้องเพลงแนวไหนก็เป็นตัวของตัวเองค่ะก็คือน่ากลัวมากๆเลยค่ะเตรียมตัวกลับบ้านเลยค่ะเตรียมตัวกลับบ้านเลยเพราะว่าฮาซันเขาร้องเป็นตัวเองมากแล้วพลังเสียงเขาก็ดีมากฮาซันครับครับผมชอบไหมชอบที่ร้องไปเมื่อสักครู่ไหมชอบครับผมเหมือนโปรโมทตัวเองเลยเนอะใช่ไหมใช่ครับอยากจะโปรโมทไหมว่าเราเป็นคนยังไงผู้ชายแบบไหนเผื่อใครสนใจก็เป็นผู้ชายตัวอ้วนครับผมแต่ว่าอบอุ่นครับผมน่ารักนี่ผมอ้วนนะแต่ผมน่ารักอ่ะเผื่อใครจะชอบนะครับผมต้องถามอาโนดเลยถือว่าเขาสื่อสารอารมณ์ของคนโสดได้ดีไหมฮะหาสั่นเมื่อสักครู่นี้ผมว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แปลกเวลาผมฟังผมก็ไม่มันเพี้ยนเปล่าวะผมก็พยายามจะตัดเสียงร้องพยายามฟังไอตัวคอร์ดของดนตรีว่าฮาซันร้องมันไปกับดนตรีไหมฟังแล้วมันก็อยู่ในใจหันไปคุยกับสุนารีแล้วก็บอกเพี้ยนไหมแต่หันตอบมาก็ไม่เพี้ยนนะเขาร้องเป็นตัวเขานะอันนี้เป็นคำพูดของสุนารีที่พูดผมนะถ่ายทอดฮาซันฟังวันนี้เขาร้องมันมีความเป็นไม้แต่เขาทางวิธีการร้องเขาจะเป็นสายยันเข้ามาผสมขอคนรู้ใจสักคนเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมที่ลงว่าไงนะขอคนรู้ใจสักคนไม้เขาก็ไม่ได้ลงอย่างนี้นะไหนนภัณฑ์ลองร้องดิขอคนรู้ใจสักคนไม่กว่าจะคนได้มาเป็นโคนเลยนะฮะมาเป็นเห็ดเลยนะฮะเป็นไงฮะลูกคอใช่ได้ไหมฮะโอ้ยคุณน่ะสุดยอดจริงๆคุณนี่เป็นขวัญใจของผมนะครับผมไปไอดอลครับผมครับผมถ้าคุณไม่ยิงซะก่อนนะผมจะรักคุณอย่างนี้ตลอดเวลาครับผมจะเจียมตัวครับคือกำลังจะบอกว่าฮาซันร้องแปลกดีแต่ไม่หนึบอย่างที่ผมอยากให้เป็นเท่านั้นเองครับ
พอเห็นเลือกเป็นเพลงที่ไมค์ก็นึกภาพอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะคือทางของฮาซันค่อนข้างจะเป็นลูกทุ่งแท้ๆหรือเป็นโซนเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอร้องก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะมันเป็นเวอร์ชั่นของฮาซันจริงๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าออกสตาร์ทเสียงต่ำมันคุมเครือมากมันไม่ค่อยชัดเจนให้อยู่กับมันให้นานกว่านี้หรือฝึกมันให้มากกว่านี้ครับผมนะครับดีว่าเป็นคนที่เสียงเพราะและพลังเสียงดีนะครับมันก็เลยยังสามารถสื่อสารอารมณ์ได้ครับค่อนข้างดีจ้ะขอบคุณครับจริงๆโดยต้นทุนของฮาซันเนี่ยก็เห็นด้วยกับน้องๆหรือว่าผู้เข้าแข่งขันร่วมกลุ่มจะต้องหวั่นเกรงเพราะว่าโดยทุกเพลงที่ร้องมาเนี่ยคือหนึ่งเสียงเพราะแล้วก็พรสวรรค์มีเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแรงดีมากครับผมก็เทียบเท่ามืออาชีพแต่พอเลือกร้องเพลงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่ตรงมาตรฐานนะครูขอใช้คำนี้ครับสาเหตุน่าจะมาจากการวางแผนการร้องไม่ตรงนั่นคือวางแผนการออกเสียงไม่ตรงมันเลยทำใหกระทบหนักพอสมควรนะในความเห็นครูครับผมและลูกจบท่อนสุดท้ายก็ไปใส่เยอะเกินไปทีนี้พอใส่เยอะกลายเป็นคนโชว์เก่งไปเลยลูกมันไม่ได้เป็นการร้องเพลงเพื่อสื่ออารมณ์รวมๆอยากเรียกว่าร้องไม่ตรงมาตรฐานเสียหายพอสมควรครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคณะกรรมการติผมมากกว่าชมผมก็รู้สึกหวั่นๆว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเก้าอี้เซฟโซนแล้วนะโอ้โหฝั่งนู้นเป็นไงนุชเริ่มมีความหวังเหรอลุ้นมากลุ้นนะตราบใดที่ยังไม่เปิดเผยคะแนนก็ยังมีลุ้นได้เสมอจาก100นึงนี่ความหวังเหลือ20ตอนนี้ครับขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายครับกลับมาลุ้นกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่9รอบ30คนสุดท้ายนะครับวันนี้อยู่กับการแข่งขันในกรุ๊ปทองเอกนะครับมาทบทวนคะแนนกันก่อนนะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ครับน้องเอมมี่ครับ 247.5 คะแนนเก้าอี้เซฟโซนตัวที่2ครับน้องเฟิร์สครับ 230.5 คะแนนเก้าอี้เซฟโซนตัวที่3ครับพี่รุ่งครับ 227.5 คะแนนและเก้าอี้เซฟโซนตัวที่4ครับนุชครับ 222 คะแนนนะครับผมฮาซันถ้าได้มากกว่า222เข้ารอบท่านน้อยกว่าตกรอบครับผมมาลุ้นกันนะครับและตอนนี้ครับคะแนนของฮาซันอยู่ในมือผมแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เข้ารอบใครจะตกรอบนะครับและคะแนนของฮาซันคือรู้สึกลุ้นนะครับแต่อีกใจนึงก็รู้สึกถอนแล้วว่าผมอาจจะไม่ได้ไปต่อแหละเพราะว่าคำติของกรรมการค่อนข้างมากพอสมควรเลยครับพอลุ้นคะแนนของพี่ฮาซันนะคะก็ยังรู้สึกหวั่นๆอยู่ค่ะถึงเราจะได้เข้ารอบแล้วแต่เราก็ยังอยากจะอยู่ก็อีเซฟโซนตัวที่1อยู่ค่ะตอนลุ้นคะแนนนะคะก็สองจิตสองใจเพราะว่าอย่างฮาซันเนี่ยกรรมการท่านอื่นก็มีทั้งชมทั้งติแต่ของครูสลาเนี่ยค่อนข้างจะติเยอะก็ยังคิดอยู่ในใจเหมือนเดิมแหละว่าอย่างน้อยชั้นมากกว่า1คะแนนก็ยังดีนะสองร้อย231.5 คะแนนครับไปอยู่ในเซตโซนตัวที่2ครับเชิญครับเข้ารอบครับพอผลคะแนนออกมาผมก็รู้สึกทึ่งนะครับว่าคะแนนค่อนข้างสูงและผมก็มีสิทธิ์ได้ไปนั่งถึงเก้าอี้เซตโซนตัวที่2ก็รู้สึกว่าดีใจมากครับผมเปลี่ยนอารมณ์จากตอนที่โดนกรรมการคอมเมนต์เลยครับผม
เป็นยังไงบ้างครับที่มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราจะถึงรอบนี้ครับนุชดีใจค่ะถึงไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดมีซีซั่นหน้าก็มาใหม่อีกค่ะนะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในกรุ๊ปมั้ยที่มาอยู่ด้วยกันฝึกซ้อมได้ร้องเพลงด้วยกันจนมาถึงวันนี้ครับค่ะดีใจที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็คว้าชัยชนะมาให้ได้นะคะไม่ว่าใครที่ได้ก็ยินดีด้วยทุกคนค่ะครับผมนะวันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะครับขอบคุณค่ะรอบกันบ้างไปก่อนนะครับโชคดีครับนุชครับมาสรุปผู้เข้ารอบกันนะครับในกรุ๊ปทองเอกมีใครกันบ้างนะครับคนแรกครับเอมมี่ครับคนที่สองฮาซันน้องเฟิร์สและพี่รุ่งครับขอเสียงปรบมือกับผู้แข่งขันทั้ง5คนด้วยนะครับแม่สนุกสนานมากๆเลยนะฮะเราได้ฟังเพลงเพราะๆจากพวกเขาด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ฝึกซ้อมสู้กันใหม่ในรอบต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าครับกับการแข่งขันรอบ30คนสุดท้ายจะเป็นกรุ๊ปไหนต้องติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปในกรุ๊ปทองเอกทั้ง4คนสัปดาห์หน้ากับการแข่งขันของกรุ๊ปทองพับผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดหนูรู้ว่าทุกคนเก่งแต่ first แปลว่าที่หนึ่งหนูจะทำให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าที่หนึ่งเป็นยังไงถ้าวันนี้ทุกคนได้เห็นฝีมือของฟิลรับรองว่าต้องฟิลกลับบ้านไปแน่นอนครับถ้าได้ฟังเสียงนางเอกลิเกคนนี้รับรองว่าท่านคณะกรรมการพร้อมเทคะแนนให้แน่นอนค่ะรักไม่มีขอแม่บ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนะรุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจื่อยแจ้วเพราะเก้าอี้เซฟโซนทั้ง4ตัวมีไว้สำหรับคนที่เหมาะสมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเท่านั้นศักยภาพของตัวเองมีเท่าไหร่วันนี้ต้องงัดออกมาโชว์อย่างเต็มที่เลยหนักแน่นในศรัทธาของความสามารถของตัวเองเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้ได้ห้ามพลาดทุกความสนุกสนานตื่นเต้นในไม้ทองคำก้าวรอบ30คนสุดท้ายคุ้นกันไหมฮะทองพับนึกไม่ออกผมรู้จักแต่ทองม้วนคล้ายๆทองม้วนอ้าวแล้วทำไมไม่ตั้งชื่อทองม้วนซะเลยคล้ายๆเพราะไม่ใช่ทองม้วนหมายถึงเขาพับแต่ไม่ได้ม้วนเก่งคนนี้เก่งจริงๆไอ้ผมพูดแค่นี้คุณชมว่าผมเก่งเนาะสุดๆจริงๆเรียกว่าใบอ่อนเลยครับผมสุดยอดครับถูกต้องครับผมอย่างนี้ต้องเอาไม้สอยมะม่วงเลยครับผมโอ้ไปเถอะปล่อยนักร้องเถอะ